สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับรอบนี้กี่โมงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเมื่อคืนไม่ได้เฝ้านะครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกาชาเกียร์กันนะครับเพิ่มเรทตู้ไฟก็เลยเปิดนะโซเลนเจอร์คู่เทพนะครับก็ยังเพิ่มโอกาสอยู่นะทั้งฟรีแลนกับเฟรุนนะครับก็รีวิวไปหมดแล้วนะว่าการใช้งานเป็นไงบ้างครับคลิปวันนี้ที่ลงไปนะครับ ID ขโมยแฟนนะครับตัวของฟรีเรนแม็กแต่ว่าเฟรุนเวล140นะแล้วก็ใช้ร่วมกับโคโนซึบะดันลีครับนะครับก็ไปจบเพชร3ได้ไปดูคลิปกันนะส่วนเพื่อนๆครับน้องๆครับที่แจ้งเข้ามาคือทุกรอบเวลามีปัญหาก็จะมีคนแจ้งเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะอย่างแรกนะครับก็คือ PVP หลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเล่นใหม่ๆยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่า PVP เนี่ยเมื่อนะครับตีคะแนนถึงแต่มันไม่ข้ามลีกสาเหตุเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ชนะอันดับ1ของลีกนั้นๆนะครับเกมไรเดนเจอร์นะเขามีเกณฑ์คะแนนอยู่แต่ว่าเกณฑ์คะแนนนั้นๆเนี่ยเขาจะใช้ในช่วงต้นสัปดาห์เท่านั้นก็คือช่วงรีเซ็ตลีกเราก็จะเห็นว่าคะแนนมันจะเป็นประมาณนี้คือตัวเลขลงตัวเนี่ย2699 2399นะครับอันนี้มันจะเป็นคะแนนเพื่อที่จะเอาไว้รีเซ็ตลีกแต่ว่าเวลาเราตีข้ามลีกเนี่ยเราต้องชนะอันดับ1ของลีกนั้นๆนะถึงจะข้ามลีกฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเล่นต้นสัปดาห์มันจะง่ายแต่ถ้าเกิดสัปดาห์ที่คะแนนเฟ้อซึ่งสัปดาห์นี้คะแนนมันเฟ้อมากๆเราต้องชนะอันดับ1ของลีกนั้นๆนะถึงจะขึ้นลีกได้นะครับส่วนคนที่ขึ้นลีกที่ยังไม่เคยขึ้นนะครับหรือว่าจบลีก PP ไม่ได้รูบี้แน่นอนครับแจ้งเกมแจ้งเกมนะแจ้งทีเคนเจอร์ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องแจ้งตัวเกมนะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นจากนั้นก็รอนะครับว่าตัวเกมจะตรวจสอบได้ไหมเพราะมันก็มีทั้งเคสที่ได้คืนแล้วก็ไม่ได้คืนนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทน้ำเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับเอ็นแคชช็อปราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าตัวทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมถูกในเกมแรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android นะครับคือเรากดรับเองได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับ Ruby ปุ๊บนะครับ Ruby นะครับกดรับจากระบบไหนซื้อจากระบบไหนเนี่ย Ruby จะอยู่ที่ระบบนั้นนะครับตอนนี้เติมเกมอื่นๆด้วยนะรับเติมเกมอื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วครับใครเติมได้100ฝากบอกนิดนึงนะแล้วก็ติดตามร้านค้าให้ด้วยนะครับเอ็นแคชช็อปน้องหมูสีชมพูเล่นเกมกดติดตามให้ด้วยนะสนใจก็รีบไปเติมได้เลยครับสนใจจะเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ไปเหลืองไปแดงนะก็เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้อีก1ลิงก์นะครับเติมเกมไปที่เอ็นแคชช็อปนะเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมเรนเจอร์เข้าอีก1ลิงก์ได้เลยครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมา ID หลักนะครับก็เปิดเกียร์แบบย่อนๆเปิดนะเพราะว่าอยากได้เกียร์ไฟเพิ่มเติมมาครับมาลุ้นกันนะจริงๆนะอยากได้ตู้นี้มากกว่าแต่ว่ามันไม่ออกเปิดดีกว่าเปิดดีกว่าเอามากลั้นใจครับกลั้นใจเพราะว่าเกียร์ไม้ครับกับช่องสุดท้ายเป็นเกียร์ไฟใช่ไหมก็น่าสนใจครับแต่ตู้ข้างบนน่ะมันออกเยอะนะโอ้ไอ้ที่หลักผมรูบี้เอาไปใช้เลยดูนะอยากเก็บเอาไว้แบบเปิดรอบถัดไปมากกว่าอ่ะกลั้นใจเปิดเกียร์จริงๆไงอยากจะเปิดกบมากอย่างที่บอกครับเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจกันเรานะว่ารูบี้เนี่ยจะเปิดเกียร์หรือเปิดกบคือเปิดกบเนี่ยมันจะคุ้มในแง่ที่ว่าอย่างน้อยไม่ได้9ดาวครับกว่ายังมีไฮเปอร์ยังมีอัลตร้านะยังมีกบแดงอยู่นะครับแต่เปิดเกียร์เนี่ยมันอาจจะเน่าเละเทะเลยก็ได้โอ้โหดูครับตู้ล่างไม่มาเอาตู้บนเปิดไปเลยครับกลั้นใจเปิดนะครับเพราะว่าเป้าหมายมันไม่มีอะไรมากนะคือเดือนหน้าก็คงจะเน้นนะครับเอาตัวกระชาเปิดหาเรนเจอร์ตัวปกติเพราะว่าเกียร์ของเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเซตของตัวเกมซึ่งผมก็จะไม่ได้รีบตามล่าอะไรมากมายก็ไปเน้นเล่นกิจกรรมนะครบรอบ10ปีเกมเรนเจอร์นะครับตู้ที่ดูจะออกเยอะที่สุดจะออกไหมสักชิ้นนะครับซึ่งทำคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าไอ้คลิปวิ่งนะครับว่าเกียร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเกียร์กบ8ดาวนะครับผมเอานะตกแต่งเนี่ยใช้ดีหลายชิ้นนะแต่ดูครับมันไม่ออกเลยโอ้โหเกลือครับมาเปิดกันต่อ ID 3นะครับอันที่3ผมก็มีโดนแน่นอนอยู่หลายชิ้นแล้วนะแต่ว่าอยากได้เพิ่มนะครับโอเคมีเรนเจอร์ตัวที่เตรียมจะใส่อยู่เหมือนกันนะมาครับลุ้นกันครับย่อนเปิดนะอย่างที่บอกครับเพราะว่าถ้าสะสมไปแบ
การเปิดเกียร์นะเราเน้นตลอดเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้สะสมหรือว่าเติมถึง 7,000 เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะไม่ว่าจะเป็นระหว่างทางครับการันตี 3,000 การันตี 5,000 นะถ้าดวงไม่ได้จริงๆนี่คือแบบว่าออก6ดาวคือจุกเลยนะผมก็เลยแนะนำว่ามาเปิดแบบนี้ดีกว่าครับสบายใจคือหมดมันก็คือหมดไม่เยอะอะแล้วเราก็สะสมมาฟรีคือเรียกได้ว่าเจ็บไม่มากเจ็บไม่มากเพราะลงทุนไม่เยอะนะเพราะว่าจะเป็นรูบี้ฟรีนะครับอ่ะไม่ออกจริงๆโอ้โหมาเปิดกันต่อ ID4 นะครับ ID4 ก็อยากได้เกียร์ไฟอันแน่นอนนะเมกูมินครับรอเกียร์ชิ้นนี้อยู่จัดให้เมกูมินเขาหน่อยมาตู้นี้ครับ8ดาวไฟนี้ผมเปิดได้มา2ชิ้นแล้วนะรอบนี้ครับขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมเดือนหน้าเป้าหมายก็ไปเปิดแสงมืดนะส่วนตัวปกติเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งนะคืออย่างที่บอกครับว่าแต่โอเคได้เก็บกบมาโอเคนะคือครับในส่วนของตัวปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยคาดหวังมากคือแบบถ้าเก่งก็ถือว่าเป็นโบนัสไปแล้วกันนะคือถ้าไม่เก่งเนี่ยเราใช้คำว่าก็ปกติแหละนะเพราะว่าตัวปกติส่วนใหญ่ก็ทำมาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราต้องการ8ดาวไฟไม่ใช่หรอจะมาเฮอะไรกับเกียร์กบโอ้โหไม่มาครับเปิดกันต่อ ID 6นะครับ6นี่มีกี่ชิ้นเนี่ยอันนี้บากิใส่เกียร์อะไรอยู่เนี่ยอ๋อบากิใส่ชิ้นนี้นะครับอันโดนแน่นอนเอาไปใส่เจสสิก้าแสงให้ผมใส่เจสสิก้าแสงแล้วมันช่วยเยอะนะเพราะว่ามันลดหลบนะครับเฮ้ยมีโดนแน่นอนเยอะอยู่นี่ว่า ID นี้โอเคอยากได้เพิ่มเติมนะเอาไปใส่เบายมมาทูตก็ได้นะครับเปิดตู้บนนะเพราะว่าเกียร์นะครับนะครับเกียร์7ดาวธาตุนะธาตุไม้นะครับก็แน่นอนนะคืออยากได้โดแน่นอนครับต้องตามล่า8ดาวนะอยากได้อัปเกรดธาตุก็7ดาวนะครับนะถ้า7ดาวนี่คือต้องใส่ตรงสายนะคือถ้า7ดาวต้องตรงสายเพราะว่ามันอยู่ในออปชั่น4ครับแต่ถ้าเกิดเป็น8ดาวเนี่ยชิ้นไหนก็ได้ครับออกมาเถอะโดนแน่นอนเนี่ยจะไปใส่ตัวไหนก็ได้นะเรนเจอร์ที่ดีที่สุดนะครับใส่เกียร์ดีสุดถ้าเราพึ่งพาทางดาเมจเป็นหลักเนี่ยก็ใส่ไปเลยครับไม่ต้องใส่ตรงท่าตรงสายก็ได้นะคือเรนเจอร์เนี่ยเอาเกียร์ดีสุดไปใส่ก่อนครับนี่ครับ5ดาวหมดเลยเกือบจะ5ดาวล้วนนะID 7นะครับID 7อยากได้โดนแน่นอนนะครับเมกูมินมีแล้วโอ้โหมีน้อยเหลือเกินเกียร์เหมือนแบบไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะ ID นี้อ่ะเอามาเพิ่มเติมดีกว่านะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับโอ้ขอสักชิ้นเถอะนะเกียร์รอบนี้นะครับความเกลือก็ถือว่าก็พอจะได้เกลือใช้ได้อยู่กันนะนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเกลือปรี๊ดนะครับเพราะว่าเห็นคนเปิดได้เขาก็ได้กันอยู่นะแต่คนไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเนี่ยอย่างนี้นะผมเปิดไป2รอบแล้วนะครับโอ้สงสัยรอบนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่แบบเกลือทุก ID เลยมั้งเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับ ID 9นะครับ ID 9อะเมกูมินผมจะได้ชิ้นนี้ไปใส่ให้กับตัวอื่นนะครับใส่ตรงดีกว่านะจะได้เลือกออปชันนะครับอ่ะมาครับขอบ้างเถอะสักชิ้นหนึ่งนะโอ้ไม่อยากแบบเปิดแล้วแบบเกลือทั้งคลิปเลยอ่ะนะครับอยากให้เปิดได้นะจะได้เล่นอย่างสนุกนะครับคือหลักๆเนี่ยคือตั้งรับแหละนะเพราะว่าแบบว่าเล่นเองเนี่ยผมแบบหลาย ID แล้วเราเล่นเองหมดเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากได้เกียร์ดีๆไปใช้ตั้งรับโอ้โหก็ไม่ออกนะ ID 10นะครับ ID 10 Ranger รอบนี้ได้แล้วโอ้เกียร์ก็ได้แล้วโอ้แต่เกียร์ดูไม่ค่อยตรงทางนะม็อบต้องเปิดตู้นี้ละเพราะว่า7ดาวนะครับคือผมไม่มี Ranger ธาตุไฟนะ ID นี้อ่ะต้องเปิดตู้นี้ครับหาเกียร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดเรนเจอร์แถมด้วยดีกว่านะเพราะว่า ID นี้ยังไม่ได้ตัวของฟรีเลนนะครับเพราะว่าเกียร์ได้แล้วเกียร์ได้แล้วนะแต่ไม่มีเรนเจอร์นะครับ
เอานี้ก่อนเอา7ดาวพอ7ดาวไม้มาจัดให้หน่อยได้ไหมจัดให้ม็อบสักชิ้นโอ้โหอ่ะได้ชิ้นนี้โอเคดูเอาไปใส่ม็อบก็ได้นะโอ้โหไม่ออกจริงอ่ะเดี๋ยวผมรับตั๋วดีกว่านะเปิดเพิ่มเติมนะครับโอเคจัดไปครับ15ใบอ่ะซื้อในร้านค้าวิ่งยังไม่ได้วิ่งเลยนะจะซื้อในร้านค้าก่อนครับโอเคจัดไป15ใบเพิ่มเลทคู่เทพนะ3รอบครับไอดีนี้ได้เฟรุนไปแล้วนะแต่ไม่มีกบกบยังหาไม่ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปไล่หานะคือตอนนี้ไปดูแลแต่ไอดีขโมยแฟนนะลงคลิปไปคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมแม็กเยอะไปย้อนดูคลิปดีกว่าง่ายๆครับบอกไปหมดแล้วครับว่าได้จากไหนบ้างครับตู้กบยังไม่ได้เปิดเลยแต่เดี๋ยวหลังตอนนี้จะเปิดแล้วนะผมทำคลิปอัปเดตให้ดูหมดนะครับว่าทำอะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างครับคือไอตัวปั้นแม็กเนี่ยถ้าเป็นตัวธาตุโปรตีนนะมันไม่ยากเพราะว่ามันมีกาชาพอยต์แล้วมันมีกระดานกบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกบม่วงเนี่ยอันนี้คือจำกัดจริงๆซึ่งถ้าเกิดใครทำตามได้มันก็ได้ครบเท่ากันหมดนะถ้าสร้างพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดสร้างคนละช่วงเวลาอันนี้อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าบางช่วงเกมเขาแจกเยอะกว่ากันนะนะครับID 10ไม่ได้เรนเจอร์ครับมาเปิดกันต่อ ID ลึกลับนะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะไปเปิดตู้กบ9มากกว่านะแล้วก็จะไปปั้นนะครับคิดว่าน่าจะปั้นเป็นบาวยมทูตนะตอนแรกกะว่าจะปั้นเอเลนครับแต่ว่าปั้นตัวข้ามไปแล้วนะเดี๋ยวขอดูกบนิดนึงครับโอ้มีตัวเดียวอ่ะไปเปิดเกียร์ก่อนดีกว่านะดูกันว่าคลิปนี้นะครับจะได้สักชิ้นไหมครับธาตุไม้ไมกี้นะรอเกียร์อยู่ครับอัปเกรดธาตุมีเกียร์ฟรีของตัวเกม1ชิ้นนะหมวก9ปีครึ่งครับก็ลุ้นกันครับว่า10ปีเกมจะทำเกียร์มาแจกไหมนะอยากให้ทำครับเพราะว่า10ปีอ่ะผมว่ามันต้องพิเศษหน่อยนะรูบี้ตัวกาชากบต่างๆครับถือกบ9ดาวผมว่าไงก็แจกนะแต่ว่าในส่วนของเกียร์โอ้โหก๊อปปี้วางพูดไปออกเลยครับแต่ว่าในส่วนของเกียร์แจกเนี่ยอันนี้ต้องรอดูนะเพราะว่า9ปีครึ่งผมว่าเฮ้ยเกียร์เขาทำแจกแบบค่อนข้างเจ๋งนะสำหรับผมว่าเป็นเกียร์แจกที่เจ๋งมากๆนะอ่ะเรนเจอร์ไอดีนี้เปิดได้หรือยังตั๋วเหลือเยอะเหลือเกินนะยังไม่ได้วิ่งด้วยนะครับอ่ะยังไม่ได้ขอเปิดสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะทิ้งท้ายครับโอ้โหกลายเป็นว่าแบบไม่ได้เลยนะไอดีนี้ตัวรีเซ็ตหรออ๋อผมมีตัวพิชเชอร์อยู่แล้วพิชเชอร์ก็รีเซ็ตเอาเพิ่มเติมก็ได้นะถือว่าเป็นดาเมจไฟก็ได้ครับรอบนี้ถือว่าเรนเจอร์เนี่ยก็เอาตรงๆแหละมันเก่งเพราะว่ามันบัฟขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็มีจุดที่ใช้งานได้นะครับสกิลพิเศษนะเพิ่มระยะสกิลนะครับสตันนะของตัวฟีเรนของตัวเฟรุนนะครับแล้วก็ตัวฟีเรนก็มีรีเซ็ตสกิลซึ่งพอมีสกิลพิเศษปุ๊บเนี่ยแล้วทะลุด้วยนะมันทำให้เรนเจอร์นะครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนไม่มีคอมโบนะไม่มีคอมโบก็จะใช้ด้วยตัวมันเองครับซึ่ง ID นะครับที่มันมางงอยู่ตัวแล้วเนี่ยเปิดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันโอ้โหมาฮะถือว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้เกลือซะเท่าไหร่ครับอันนี้โอเคนะโอเคครับเพราะว่า ID รับเนี่ยตำแหน่งเรนเจอร์อาจจะแบบว่าดูแน่นๆแบบนี้เดี๋ยวผมคงจะทำไมกี้ขึ้น9ดาวอีก1ตัวนะเดี๋ยวเปิด2รอบแล้วกันให้ตัวกาชามันลงตัวนิดนึงครับมันเหลือเศษนะฟรีเล่นเอาให้ครบเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหคันดับเบิ้ลก็ปีวางแล้วนะออกนะเปิดเรนเจอร์นะครับแต่เปิดเกียร์ไม่ไหวเลยผมคงพักแล้วคิดว่าเกียร์คงไม่เปิดแล้วเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดือนหน้าค่อยว่ากันนะเดือนหน้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ก็เกียร์ไม่ไหวจริงเกียร์ผมไม่คือเวลาเปิดได้อะมันถือว่าโชคดีมากๆนะส่วนเรนเจอร์ก็อย่างที่เห็นนะว่ารอบนี้ผมเปิดได้หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวคงจะเอานะครับตัวของ
ไมกี้นะขึ้น19ดาวแล้วก็ตีบวกไปแล้วกันนะมันจะได้เหลือที่ว่างครับเพราะว่า ID นี้ก็เรียกได้ว่าเรนเจอร์ตัวผมรักทางนั้นเลยนะใครเปิดกาชานะครับขอโชคดีครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการครับมันนี่สู้ๆนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะ ID ที่เปิดกาชาทั้งหมดครับไม่นับ ID หลังเนี่ยก็ไม่ได้เติมเลยนะครับเพื่อที่จะมาเปิดกาชานะก็เรียกได้ว่าก็เรนเจอร์นะต้องสู้ๆครับใช้เวลากันค่อนข้างจะนานครับในการปั้นทีมนะคืออย่าง ID ขโมยแฟนเนี่ยก็ตั้ง75วันเออ75วันมันเกือบจะ3เดือนนะก็ถือว่านานอยู่เหมือนกันนะกว่าจะปั้นได้5แม็กกว่าจะขึ้นแพท3มาลองไปดูคลิปแล้วกันครับว่าทำยังไงบ้างนะครับความอดทนนี่สำคัญที่สุดนะแต่สำคัญมากกว่าก็คือต้องมีดวงทำให้ได้ตามสเตตทุกอย่างแล้วก็ให้มีดวงนะในการเปิดกาชานะโอเคครับใครเปิดกาชาให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะถ้าพอมีทุนอยู่นะแนะนำรับเกมอันนี้นะครับเอ็นแคชช็อปราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS ครับแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android นะเพราะว่า Ruby ครับถ้าเกี่ยวกับ Ruby นะเติมจากระบบไหนรับจากระบบไหน Ruby จะอยู่ที่ระบบนั้นนะแม้กระทั่ง PVP นะไปกดรับใน iOS Ruby ก็อยู่ใน iOS นะรับใน Android Ruby ก็จะอยู่ใน Android นะครับเจ้านี้ครับก็รับเติมเกมมือด้วยนะในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วครับใครเติมเรียบร้อยฝากบง1ให้ด้วยนะแล้วกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับเอ็นแคชช็อปร้านเติมเกมน้องหมูสีชมพูเล่นเกมนะก็ใครสนใจรีบไปเติมได้เลยครับส่วนใครเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ไปเหลืองไปแดงนะก็เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้อีก1ลิงก์ครับเติมเกมรีบไปเติมได้เลยนะที่ร้านเอ็นแคชช็อปครับเข้ากลุ่มซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ไปเหลืองไปแดงเข้าอีก1ลิงก์นะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับใครสนใจเติมเกมหรือเข้ากลุ่มก็จัดได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ